กลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปต่อไปสมัยคุณผู้ชมกันต่อเลยค่ะมาจากคุณสายคุณสวยคุณสายนะคะเกิดวันที่19มกราคมนะคะปี21ค่ะอาจารย์19มกราคม21นะคะเวลา 11:00 น. 19ค่ะมกราคม21ค่ะ21เกิด 11:00 น. นะคะถาม2เรื่องนะคะการงานกับโชคลาภวันนี้มาเยอะเลย2เรื่องนี้การงานการงานช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ารายได้ที่ได้จากงานเนี่ยไม่ดีและงานก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นช่วงนี้เรื่องการงานเนี่ยคงต้องอดทนประคับประคองอาจจะต้องหาอาชีพเสริมไปตลอด3ปีนี้แล้วถึงจะรุ่งเรืองนะครับส่วนอะไรโชคลาภเนี่ยก็ไปตามดวงนะฮะตอนนี้ไม่มีโชคลาภเท่าไหร่นะแต่ว่าโชคตัวนี้จะได้จากงานที่เป็นประเภทงานพิเศษหรือว่าพวกไซไลถ้าดิ้นรนทำงานพิเศษหรือไซร่าจะได้ลาภค่อนข้างมากทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นงานประจำจะไม่ค่อยได้ถ้าหนูฟังแบบนี้หนูจะรีบทำตั้งแต่วันนี้แหละค่ะใช่ครับถ้าเป็นงานพิเศษเช่นงานเสริมหรืองานไซร่าจะมีโชคครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกฟลุกๆเนี่ยไม่มีครับนะคะท่านต่อไปค่ะครับเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายนปี21ค่ะเวลา 12:25 น.นะคะจะขายที่ดินได้ภายในปลายปีนี้ไหมคะขอบคุณค่ะปลายปีนี้จะขายที่ดินปีนี้น่าจะปีนี้ขายได้ครับเพราะปีโชคเรื่องที่ดินนะฮะคือจะเริ่มมีการเจรจากันอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนตุลาเนี้ยแล้วน่าจะสรุปได้ภายในเดือนมกราหรือว่าปลายเดือนธันวาแล้วมกราน่าจะสรุปได้ครับก็คงจะได้เงินช่วงนั้นแหละครับขอให้โชคดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้อยนะคะเกิดวันที่14มกราคมปี11เวลา 5:10 นาทีนะคะ 5:10 นาทีครับการงานหนี้สินแล้วก็จะขายที่เหมือนกันจะขายที่ไหนคะตอนนี้ย่าง48ค่ะ48เรื่องการงานเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็แปลว่าลักษณะการงานเนี่ยช่วงนี้มักจะมีคู่ขัดแย้งหรือมีการขัดแย้งดวงนี้ต้องระวังนะช่วงปลายปีไอ้ช่วงต้นปีหน้าตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยจะมีลักษณะความขัดแย้งเรื่องงานอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือออกจากงานกระทันหันหรือเสียหายในเรื่องงานส่วนเรื่องการขายที่นั้นในดวงนี้นะครับยังขายไม่ได้ครับเพราะว่าดวงยังไม่มีโชคทางการเงินดวงนี้อาจจะต้องเสียเวลาถึง2ปีในเรื่องการขายที่นะครับกว่าจะขายได้ครับหนี้สินค่ะหนี้สินยังเป็นภาระที่เป็นปัญหาเนื่องจากเงินรั่วนะครับปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยยังเป็นภาระอยู่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ยังอีก2ปีเช่นกันครับนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณน้อยขอบพระคุณทุกท่านนะคะวันนี้เรามีอีเมลมานะคะจากคุณกิตตินะคะเกิดวันที่23เมษายนนะคะปี08เวลา 6:37 นาทีนะคะ3คำถามด้วยกันค่ะอาจารย์คำถามแรกนะคะแฟนคบกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนี้เธอจะบอกเลิกมีโอกาสจะกลับมาคุยกันไหมคะจริงๆดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์มีปัญหาเรื่องแฟนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้กลับมาแล้วเพราะเขาเกณฑ์ขัดแย้งกันค่ะครับแล้วความรักจะเป็นยังไงบ้างความรักก็คงไม่ดีนะครับคงต้องเริ่มต้นใหม่ครับกับคนเดิมน่าจะไม่ผ่านละนะคะครับมาคำถามที่สองนะคะการงานนะคะทำงานบริษัทจะเปลี่ยนงานดีไหมคะดวงนี้เนี่ยมีเหตุจะเปลี่ยนงานอยู่แล้วครับแต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะการเปลี่ยนงานในช่วง1ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับการเปลี่ยนงานในช่วง1ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะไม่ได้งานที่ดีนักนะครับแต่ว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนเนื่องจากร้อนที่นะปีหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนงานอย่างกระทันหันนะแล้วมีการเปลี่ยนงานก่อนเดือนกรกฎาคมครับงั้นพ่วงคำถามที่3เข้าไปด้วยเลยแล้วกันนะคะอาชีพเสริมจะทำอะไรดีดวงนี้เนี่ยอาชีพเสริมนะที่ดีเนี่ยนะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวเรื่องการเงินหรือการค้าขายโดยเฉพาะเรื่องการขายหรือการตลาดเนี่ยถือว่าอาชีพเสริมดีแต่ว่ามีอันนึงที่เป็นไปได้ก็คือค้าขายค้าขายแบบลักษณะไหนคะค้าขายพวกสินค้าพวกวัสดุครับพวกวัสดุต่างๆนะหรือว่าค้าขายพวกวัสดุอุปกรณ์ขายพวกวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือพวกนี้จะขายได้ครับถ้ามีโอกาสทำโดยเฉพาะเครื่องพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าค่ะครับ
มีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนดวงนี้เป็นดวงที่ความสำเร็จเนี่ยไม่ได้ถือว่าระดับที่สูงนักนะครับเพราะว่าดวงนี้ชีวิตแบบผกผันแล้วก็ผันผวนบ่อยในชีวิตแต่ก็ถือว่ามีความมั่นคงในระดับนึงชีวิตดวงนี้เนี่ยนะจะเริ่มดีขึ้นนะครับนะจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่อายุเนี่ย52เป็นต้นไปนะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนอายุ60ก็คงตั้งตัวได้ครับค่ะนะคะขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเขียนจดหมายทางอีเมลนะคะส่งกันเข้ามาได้นะคะทาง miracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของสตูดิโอก็ได้นะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140แล้วก็จ่าหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอาจารย์บอกว่าสามารถถามได้คำถามเลยนะคะคแล้วก็ให้ระบุมาด้วยว่าคุณโสดหรือแต่งงานแล้วนะคะแล้วทำงานเนี่ยทำงานอะไรอยู่อาจารย์จะได้ดูให้ว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะเอาละค่ะก็หลายช่องทางด้วยกันแล้วคุณชมก็สามารถติดตามชมนะคะสาระดีๆของรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะขึ้นให้คุณชมดูนะคะ Miracle Channel เวนวัก TV Thailand นะคะและสำหรับวันนี้รายการชีวิตพิชิตดวงของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะวันอังคารหน้าอาจารย์จะนำเรื่องของวาสนานะคะมาไขความกระจ่างให้กับคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันชีวิตพิชิตดวงนะคะวันอังคาร6โมงเย็นถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้พลายและอาจารย์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ